เป็นที่เดียวเป็นยี่ห้อเดียวต้องวิ่งมาดูจอมอนิเตอร์ไอ้ต้องบอกว่า12นิ้วนะครับอันนี้มาเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเกตของซูซูกิจริงๆแล้วมันสามารถต่อได้ไม่ว่าจะ3เครื่อง4เครื่อง2เครื่องเครื่องเดียวต่อได้หมดให้มันมาอยู่ในเกตเดียวกันเลยถ้าสมมติว่าเราพูดอย่างนี้นะครับปกติเกตดิจิตอลของทั่วๆไปเลยนะอ่ะของซูซูกิอันนี้ก็มีอยู่นี่เกตปกติก็คือจะมีแค่ปิดเครื่องอยู่ก็จะมีแค่จอเล็กๆอย่างนี้คือ1เครื่องจะต่อ2เครื่องก็ต้องเพิ่มอีกจอนึงเรียงกันไป4เครื่องก็เรียงเข้าไป4จอแต่นี้จะถูกจับเข้ามาอยู่ในจอเดียวจริงๆแล้วมันก็เหมือน GPS ทั่วไปนะครับของ Garmin ของอะไรซึ่งสามารถเอาเครื่องทั้งหมดเข้ามาใส่อยู่ในนี้ได้แต่อันนี้มันเป็นของ Suzuki นะครับน่าจะจับมือกับ GPS ยี่ห้อไหนสักยี่ห้อนึงแหละนะครับเขาคงไม่ได้ผลิตเองหรอกจริงๆแล้วบอกว่ามันคุ้มค่าไหมกับอันที่จะเป็นเกตอย่างเดียวเนี่ยในการซื้อจอเนี่ยสำหรับตัวเงินก็มองบอกมันสูสีกับ GPS ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือเราสามารถควบคุมเครื่องยนต์ได้ทั้งหมดรวมไปถึงการเซตอัพเครื่องด้วยพวกจอพวกเนี้ยไอ้เล็กๆเนี้ยมันเซตอัพเครื่องได้นะครับอีจอนี้ก็ทำได้ซึ่งอีตัวเล็กเนี่ยหมื่นกว่าบาทอีตัวนี้ก็แสนกว่าบาทเป็นยี่ห้อเดียวที่ทำยี่ห้ออื่นยังไม่มีส่วนใหญ่ของบ้านเราก็คือไม่ว่าจะซื้อ Garmin ไม่ว่าจะซื้อ Simplat ก็ใช้ Mode Harness ใช้ไอสายข้อมูลต่างๆเข้ามาต่อเพื่อจะให้ข้อมูลของเครื่องเข้ามาลิงก์ในนี้นะครับแต่นี่คือเมนูใช้งานง่ายๆครับแล้วก็สามารถเป็นได้ทั้ง Sounder GPS เป็นได้เหมือนปกติเลยนะครับแต่ว่าเป็นของ Suzuki เมนูของ Suzuki มันจะมีตอนนี้ผมอยู่ที่โบ๊ทกาลาดนะครับโบ๊ทกาลาดอยู่ที่เฮเวน69ครับเป็นแรมจอดเรืออยู่ที่ข้างๆสะพานพระนั่ง9นะครับคือเขาเป็นโชว์รูมของเรืออลูมิเนียมซึ่งโบ๊ทกาลาดทำออกมาเป็น3รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นเดี๋ยวผมซูมก่อนก็เพิ่งมา3เมตร50นะครับแล้วก็4เมตร50แล้วก็ไป5เมตร50ถ้าดูจากขนาดของเรือแล้วอย่างลำเนี้ยก็จะนั่ง2-3 คนอย่างเงี้ยนะครับ 2-3 คนราคาลำนี้ก็จะอยู่เฉพาะตัวเรือมันประมาณแสนต้นๆนะครับรวมปูพื้นรวมทำสีใต้ท้องนี่คือเทโฟมทั้งลำนะครับลำนี้แล้วก็ลำนี้ก็ประมาณแสนเลยขึ้นมาอีกสักไม่กี่หมื่นเอางี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆสเต็ปมันก็คืออยู่ที่ประมาณแสนต้นถึงแสนกลางเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆอย่างลำนี้ก็ประมาณแสนกลางๆนะครับลำใหญ่ลำนี้น่าใช้มากนั่งได้หลายคนด้วยนะครับแล้วก็อยากจะตกแต่งเป็นแบบไหนก็แจ้งพี่พยนต์เขานะครับผมอยากได้เป็นเรือตกปลาครับเอาเซ็นเตอร์คอนโซลเบาะนั่งไหมเอาเบาะนั่งอยู่ข้างแล้วแต่เราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้ทำเรืออลูมิเนียมอย่างเดียวก็จะมีเรือไฟเบอร์ด้วยจริงๆแล้วมันครึ่งนึงอ่ะครึ่งเป็นไฟเบอร์อีกครึ่งมันเป็นอลูมิเนียมครับเป็นคล้ายๆคอนทูนแต่ว่าไม่ใช่คอนทูนนะเป็นท้องเหมือน3ลอนเอาไปดูข้างนอกกันและที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่อลูมิเนียมแท้ๆก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นไฟเบอร์นะเป็นท้องไฟเบอร์ซึ่งมันเป็นคล้ายเรือ3ลอนนะครับเพราะฉะนั้นความโครงเคลงมันจะน้อยแล้วก็รับน้ำหนักได้เยอะเพราะว่ามันกึ่งเรือท้องแบนด้วยไปดูท้องกันถ้าดูจากข้างหน้าแล้วเห็นไหมครับมันจะมีทุ่นเหมือน3ทุ่นเลยเพราะฉะนั้นรับน้ำหนักได้เยอะเขาก็เลยจะทำออกมาเป็นคล้ายๆพอนทูนพอนทูนก็คือที่นั่งเยอะๆอย่างลำเนี้ยนะครับรับได้ประมาณ10กว่าคนนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้เลยสำหรับเรือลำนี้มันประมาณ23ฟุตประมาณนี้นะครับอันนี้ก่อนอันนี้คือพอนทูนใช่ไหมครับพี่พยนต์อันนี้คือพอนทูนคือโดยปกติแล้วมันจะเป็นท่อๆแบบนี้นะครับลำของพี่พยนต์เนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์เป็นท้องสปีดโบ๊ทเป็นท้องสปีดโบ๊ทคือจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยทำเหมือนพอนทูนนี้ใช่ครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่ไหมพี่พยนต์ใช่ครับเป๊ะเลยครับก็คือจริงๆแล้วเป็นดีไซน์ใหม่ของเรือพอนทูนที่เขาเปลี่ยนจากท่อๆแบบนี้คือเป็นโนฮาวเก่า
เขาใช้มา40ปีแล้วใช่ตอนนี้ก็เริ่ม change คือเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากท่อนล่างที่เป็นท่อๆแบบนี้มันมีประสิทธิภาพในการวิ่งครับต่ำแล้วก็มันเป็นยุคโบราณใช่ก็เขาเลยเปลี่ยนท่อนล่างเนี่ยเป็นสปีดโบ๊ทเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับการวิ่งได้ดีขึ้นการเลี้ยวการมูฟเมนต์ต่างๆดีขึ้นเหมือนสปีดโบ๊ทเลย 100% นะเพียงแต่ท่อนบนเนี่ยเขายังคงความสะดวกสบายแบบคอนทูนอยู่งั้นความดีของมันคือท่อนบนเป็นโซฟาเนี่ยนั่งสบายนั่งสบายกว้างขวางนั่นแหละเขาเอาข้อดีมารวมกับข้อดีของสปีดโบ๊ทเจอกันครึ่งทางท้องสปีดโบ๊ทข้างบนเป็นโซฟาเดี๋ยวไปลองกันครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรือลำนี้มันเหมาะสำหรับน้ำจืดแม่น้ำเขื่อนนะครับทะเลไม่ควรเลยครับเพราะคลื่นมันไม่สำหรับมันไม่ได้ทำสำหรับคลื่นไม่ใช่วีครับมันเป็นท้องสามลอนต้องพูดอย่างนี้นะโอเคถ้าสมมติคนไหนชอบที่จะวิ่งเขื่อนวิ่งแม่น้ำเนี่ยอันนี้ดีสุดนะถอดรองเท้าหรือเอารองเท้าขึ้นไหมนี่ขึ้นไปได้เลยครับโอ้โหเรือเขานี่เขาเปิดซิงนะเรือใหม่ๆอันนี้เบาะหนังมารีนเกรดนะเบาะนี้มารีนเกรดเหรอพี่This is my brand Navy Pro มาดูนะครับมาดู Heaven 69โชว์รูมอยู่ที่นี่สวยมากเลยโอ้โหลองนั่งได้ด้วยเดี๋ยวพาเที่ยวด้วยเดี๋ยวพาเที่ยวด้วยเป็นการเทสแบบพาเที่ยวนะกินเหล้าด้วยมาแล้วเมานะครับบอกให้ไอ้ลำเนี้ยอย่าหนีแล้วกันหิ้วเหล้ามาโซดาน้ำแข็งมีโอ้โหพาไกลเลยพาไกลพาไปดูช้างเลยพาไปดูช้างดูที่กำลังแข็งการเทสเรื่องนี้เดวิ่งเส้นตรงไปกลับ2รอบก่อนด้วยสปีดช้าก่อนเพื่อดูความพร้อมของเรือพอตรงไปตรงมา2รอบเสร็จเขาจะเริ่มวงกลมวงกลมซ้ายวงกลมขวาและตัดด้วยเลข8เลข8 2รอบเราก็จะรู้แล้วมูฟเมนต์ของเรือเป็นยังไงวันนี้ทำดูนะก็เชิญนะฮะทุกวีคเอนด์นะฮะจะมีเทสเรือเวียนมาเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มแล้วไม่หัวแตกไม่ค่อยชอบเพราะนี่เราไม่ค่อยถูกใช่เป็นพักพวกมากลุ่มหนึ่ง5-6 คนแล้วพาเที่ยวเกาะเกร็ดหนึ่งรอบโอเคใช่ครับฟรีนะฟรีไม่มีใครจ่ายที่วายที่เล่ามาที่มาให้กูกินด้วยใช่ดูกูออกคำมันได้นี่คือยังไม่เคยลงน้ำเลยนะครับครั้งแรกยังไม่ได้ทีทายเลยก็บอกไอ้ตัวนี้ตอนที่ผมลองขึ้นน้ำเร็วมากเนี่ยจะขึ้นน้ำแล้วตาดีเจขึ้นแล้วออกขึ้นน้ำแล้วนี่คือน้ำแล้วนะครับกอง
อกนี้ให้ก่อนตอนคุยกับพี่โนออกแบบเนี่ยเขาบอกเรือที่จะสู้ขึ้นได้หัวต้องยกไม่ใช่หัวเรียบไปกับพื้นไม่ใช่หัวเรียบไปกับน้ำหัวต้องยกแล้วจะสู้ขึ้นได้ นี่คือข้อดีข้อแตกต่างระหว่างพอนทูนกับในเรือแบบนี้นะครับแต่ว่าได้ข้างบนเป็นปาร์ตี้โบ๊ทเหมือนกันกับพอนทูนลำเท่านี้พี่พยนต์ราคาอยู่ที่ล้านกว่าล้านห้าไม่รวมเครื่องไม่รวมเทรลเลอร์นะไม่รวมอะไรเหมือนกันนะแล้วก็รับประกัน5ปีนะ BSI นะไม่ BM นะโบ๊ทกาลาดรับประกัน5ปีด้วยเซอร์วิสอินชูรันนี่ BSI มีเรามี5ปีทุกชิ้นส่วนด้วยนะ 100% ด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากเราผลิตเอง 100% ใช่ฉะนั้นทุกส่วนเรามีรับประกันหมดเลยโอเคถ้าใครอยากเห็นตัวจริงนะครับมาที่เฮเว่น69ใช่ครับมาลองกันได้ใส่ม้าตรงบุ๊กกิ้งมาเทสลันเดี๋ยวพากันเดี๋ยวพาเที่ยวเราให้ลองแบบพาเที่ยวนะเอาเบอร์ใครดีครับพี่พยนต์นี่แหละเบอร์ผมเลย081เบอร์อะไรครับ081-939-6305แอดไลน์มาเบอร์นี้แหละมาทักกันตามนี้นะจ๊ะก็ลองมาติดต่อที่โบ๊ทกาลาดหรือว่าลองโทรถามตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับคุยกับพี่พยนต์พี่พยนต์ใจดีลองต่อลองเขาดูว่าเขาจะลดให้เท่าไหร่นะครับโบ๊ทกาลาดเป็นตัวแทนจำหน่ายซูซูกิด้วยนะครับสามารถซื้อเครื่องเอาเครื่องมาเซอร์วิสอะไรอย่างนี้ที่นี่ได้เหมือนกันนะครับใกล้ๆบ้านใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้แค่นี้แหละสั้นๆบ๊ายบายเจอกัน